ำหรับคลิปนี้สกู๊ตจะพาพวกหลานมาตอบคำถามข้อที่1กันเลยเนาะสำหรับคำถามข้อที่1แมนแต่ก่อนโดยทั่วไปชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กน้อยเป็นแล้วใดนักเรียนแต่ละคนจือบอคำถามนี้และคำตอบนักเรียนฮู้บอคำตอบมันอยู่ในปึ้งแบบนี้เด้อแล้วฟังสกู๊ตพร้อมแต่ก่อนเด็กน้อยโดยเฉพาะแม่เด็กน้อยที่ว่าเกิดอยู่ในครอบครัวทุกยากเนาะบ่ได้รับการศึกษาบ่ได้รับการเอาใจใส่เบิ่งแยงเป็ดยางดีและบ่ได้รับการดูแลสุขภาพอาหารการนุ่งถือการออกแห่งงานการศึกษาและอื่นๆเนาะสำหรับข้อที่2วันที่1มิถุนาเราเฮาได้กำหนดเอาเป็นวันหยังสักผู้หวังว่านักเรียนแต่ละคนคงจะตอบได้เนาะแม่นวันเด็กน้อยสากลเนาะบัดนี้เฮาเบิ่งข้อที่3เนาะเพิ่นจัดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อหยังนักเรียนแต่ละคนคงจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะสำหรับคำถามข้อที่3เนาะเพื่อให้เด็กน้อยแต่ละคนได้มีโอกาสม่วนซื่นได้รับคำแนะนำที่ว่าอบอุ่นจากครูบาอาจารย์จากพ่อแม่หรือผู้อาวุโสเนาะในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมเนาะวันนี้เฮาเบิ่งถามข้อสุดท้ายหรือว่าข้อที่4เนาะการปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวมีความหมายว่าแล้วใดสำหรับข้อนี้เนาะสักครู่จะตอบให้นักเรียนฟังเด้อเมนเพิ่นได้เปรียบเหมือนการก่อสร้างเยาวชนเนาะซึ่งเป็นน้อแหน่งของชาติให้มีความรู้ความสามารถในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเนาะสำหรับเนื้อในของบทเรียนแมนจบเพียงเท่านี้เนาะนักเรียนคนใดบ่เข้าใจคำถามข้อใดหรือว่าบ่เข้าใจบทเรียนบทใดข้อใดให้แมนโทรถามในครูหรือว่าแชทถามในครูทางวอทแอปก็ได้เด้อสุดท้ายผู้ขออวยพรใจแห่งเฮียนแต่ละคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและพบกับสกู๊ตใหม่เด้อในคลิปต่อไปบ๊ายบาย